สวัสดีครับพบกับผมนะครับเจ๋งภาคเพียรในวันที่8มกราคม2562นะครับก็เป็นปีใหม่แล้วเป็นคลิปรอบที่2ของปีใหม่แล้วนะฮะช่วงนี้โอ้โหปัญหากัญชามาเยอะมากนะฮะเป็นการต่อสู้กันแบบโอ้โหดูเดือดเผ็ดมันมากในกลุ่มในไลน์ของผมนะฮะตอนนี้มี200กว่าคนแล้วนะครับเป็นเรื่องที่แบบเอ้ยคนให้ความสนใจมากและผมเองนี่ก็มีหมอแพทย์แผนไทยนะครับก็คือเข้ามาเป็นเรียกว่าวิจัยแล้วนะครับเริ่มมีเข้ามาวิจัยแล้วมาสอบถามนะฮะเรื่องมีลูกมีภรรยานะครับแล้วก็เรื่องการใช้สมุนไพรนะฮะก็คือกัญชาเนี่ยแหละฮะโดยตลอดมาเนี่ยตั้งแต่สนับสนุนให้ปลูกบางคนก็ถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้จริงไหมมีอะไรไหมผมก็พยายามจะให้ไปหาข้อมูลนะฮะให้ไปดูข้อมูลใน Facebook อะไรอย่างนี้นะครับหลายๆเรื่องเข้ามาในไลน์นะครับมีทั้งผู้ป่วยนะฮะผู้ป่วยเคสเป็นคนไทยที่ติดเชื้อไวรัส B นะฮะซึ่งมันแบบว่าโอ้โหน่ากลัวกว่าไอ้เชื้อไวรัสที่ผมเป็นเขาเป็นกันแบบเป็นกันเยอะนะฮะเป็นกันเยอะซึ่งมันเป็นโรคที่จะบอกว่าแค่1หยดเลือดนะสมมุตินะแค่1หยดเลือดผลการวิจัยออกมาแล้วนะหยดเข้าไปในสระน้ํานะฮะก็คือคนที่เล่นน้ําในสระนี่สามารถติดเชื้อไวรัส B ได้เลยนะฮะกินข้าวร่วมกันแค่ไม่ใช้ช้อนกลางก็ติดเชื้อไวรัส B แล้วนะฮะแล้วคิดดูเนี่ยคนประเภทเนี้ยโทรมาปรึกษาถกว่าใช้กัญชาได้มั้ยซึ่งเฮ้ยผมติดเชื้อ HIV 20ปีผมเลยต้องคือเราต้องช่วยอ่ะก็คือเราก็เลยต้องพยายามแบบโยนไปให้กับทางแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นรุ่นแรกที่จบมาจากมหาลัยรังสิตนะฮะเป็นแพทย์แผนไทยซึ่งจบมาจากมหาลัยรังสิตแล้วก็ทำการวิจัยกัญชานะฮะผมก็เลยต้องแบบส่งต่อไปนะฮะและยังมีอีกก็คือเป็นชาวต่างชาตินะฮะเป็นพม่านะฮะเป็นเพื่อนเป็นพี่บ้านพี่เมืองน้องเคยลบกับเรามาในจุดๆเนี่ยผมจะมองข้ามที่ว่ามึงเป็นอลิหรืออะไรไปนะถ้าเกิดมองอิงประวัติศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราแบบว่าเฮ้ยมันเราเป็นศัตรูกันไม่มีวันรู้จบอะทั้งที่มันก็เจ็บแค้นนะในเวลาเราดูศึกษาประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยพม่ามาลบกับเราไว้มาเข่นฆ่าคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผลสุดท้ายพอมันอยู่ในณความจริงกับโลกปัจจุบันน่ะเราต้องตัดเรื่องพวกนั้นออกไปอ่ะแล้วเราต้องมองเขาว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้ป่วยอ่ะถึงเขาจะเป็นคนพม่าก็เถอะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยผมก็แนะนำเขาไปเรื่องกัญชาส่วนนึงแต่จริงๆแล้วอ่ะประเด็นอ่ะคือเขาอ่ะจะต้องรับยาต้านนะฮะคือเขาติดเชื้อเป็นคนพม่าเพิ่งรับเชื้อไปประมาณได้ปีกว่าเงี้ยจะให้ผมทิ้งเขาแบบเฮ้ยเราก็เปิดเรื่องกัญชาในประเทศไทยเราก็แบบให้ความรู้เรื่องการใช้กัญชาเช่นการเสพการสูบการอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณป่วยจริงคุณเสพได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อช่วยสร้างภูมิต้านทานเพื่อช่วยแบบกินคือเขาเรียกอะไรใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันนะฮะอยากจะให้เข้าใจตรงจุดนี้แล้วซึ่งเขาเป็นคนมากผมก็เลยแบบอยากจะช่วยเขาอ่ะซึ่งแบบหลายๆอย่างอ่ะแต่ก็เดี๋ยวค่อยหาวิธีกันต่อไปนะฮะแต่ก็ยังเนี่ยเขาว่าเดี๋ยวเขาจะโทรมาหาผมก็เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปแล้วก็เรื่องโอ้โหเรื่องไปวัดพระบาทน้ำพุก็ทำหนังสือเรียบร้อยแล้วส่งหนังสือเรียบร้อยแล้วรอแค่วัดพระบาทน้ำพุตอบกลับมาเท่านั้นนะฮะว่าจะให้ไปวันที่19มกราคมไหมนะฮะเพราะว่าผมกำหนดไปว่าจะขอไปวันที่19มกราคมแล้วจะมีเงินบริจาคนะฮะมีข้าวสารอาหารแห้งและที่สำคัญก็คือจะมีต้นกัญชานะครับ10ต้นสูงไม่เกิน2ฟุตนะฮะยังไม่ออกช่อนะฮะก็คือยังไม่สามารถเสพได้เพื่อที่จะให้ทางวัดนะครับเอาไปวิจัยนะครับก็คือต้นกัญชา10ต้นแล้วก็ต้นกัญชง10ต้นนะฮะเพื่อให้คณะกรรมการหรือผู้ป่วยนะที่อยู่ในวัดเนี่ยเพื่อให้เขาลองศึกษาทดลองวิจัยอะไรแบบเนี้ยนะฮะหรือจะเอาไปทำอย่างอื่นนะฮะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับวัดนะฮะก็แล้วแต่ทางวัดเขาจะพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำหนังสือเรียบร้อยแล้วก็แจ้งให้เขาติดต่อกลับมาเบอร์นี้แล้วก็หรือจะเป็น SMS หรือ LINE แจ้งไปหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะรอการตอบกลับของทางวัด
พระบาทน้ำพุเท่านั้นเองนะฮะเราครบหมดแล้วตอนเนี้ย เหลือแต่วันไปกับการตอบรับของวัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะถึงนี้ก็คือวันเด็กวันของลูกผมนั่นเองก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปต่อไปให้ดูก็คือเป็นคลิปของลูกชายนะฮะซึ่งตอนนี้ลูกชายก็ได้อายุก็ขวบกับอีก2เดือน ซึ่งมันแบบไวมากนะฮะผมก็ทำคลิปแรกๆไปตอนนี้ไปมาเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ผมมาไกลมากจริงๆว่าเฮ้ยเราก็ถอยกลับไม่ได้แล้วคือขาดึงเราไปอยู่ในคุกแล้วเราเป็นผู้ป่วยที่เสพกัญชาบอกตามตรงนะฮะขาผมไปอยู่ในคุกผมจะโดนวันไหนก็ตามนั้นแหละแต่ก็คือผู้ป่วยจะเข้าไปอยู่ในคุกหรือไปอยู่ในโรงพยาบาลก็รอดูกันต่อไปนะฮะแต่ก็คือทำไงได้อะก็ผมก็อยากให้ช่วยอ่ะคนช่วยประเทศคนช่วยเกษตรกรช่วยประชาชนช่วยผู้ป่วยจะถูกจับติดคุกก็ให้มันรู้ไปนะก็จะให้ผมทำไงก็ผมก็อยากให้ทุกคนปลูกนะฮะเมื่อตอนเย็นนี้ก็มีผู้ชมนะฮะอยู่ชลบุรีนี่แหละเข้ามาขอซื้อเมล็ดจากผมนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้ขายเมล็ดผมก็บอกว่าไม่ได้ขายเมล็ดนะฮะจุดนี้แต่ถ้าเกิดคุณจะทำบุญที่ผมจะไปวัดพระบาทน้ำพุคุณก็ทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำบุญให้นะฮะผมไม่ได้บอกว่าผมจะขายโอเคฉะนั้นมันมีหลายประเด็นนะฮะหลายเรื่องมากที่อยากจะช่วยแต่คราวนี้มันก็ยังติดกฎหมายติดเรื่องเลือกตั้งซึ่ง 100% ฟันธงเช้งไม่มีการเลือกตั้งนะครับนี่แหละคนดูดกัญชาเขาศึกษาไม่ใช่เมาไปวันๆมีเรื่องทำไปวันๆโอ้ยแบบเฮ้ยจริงๆนี่ผมไม่ต้องเรียกร้องแล้วนั้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของคนธรรมดาแล้วคือเป็นเรื่องของเกษตรกรแล้วเป็นเรื่องของอันนี้แล้วแต่คือผมในเมื่อมันมาถึงจุดนี้อ่ะอยากให้ขาดไปเลยไงก็เลยอยากจะช่วยให้มันถึงที่สุดไปเลยผมไม่ต้องเรียกร้องก็ได้แล้วจริงๆอ่ะแต่คือเอาให้ที่สุดเพราะมันสู้กัน3ฝ่ายนายทุนต่างชาตินายทุนรัฐบาลและแพทย์แผนไทยนะฮะไอ้แพทย์แผนไทยเกษตรกรประชาชนผู้ป่วยเนี่ยก็คืออีกส่วนหนึ่งรัฐบาลนะฮะกับนายทุนในประเทศเนี่ยก็คืออีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่สองส่วนที่สามก็คือนายทุนต่างชาติเนี่ยที่แบ่งหนักที่สุดเลยที่แบบเป็นองค์กรใหญ่ที่แอบจดลิขสิทธิ์ไว้ก่อนที่มีข่าวออกมาว่าถ้าเราเปิดให้รัฐกฎหมายกัญชาผ่านปุ๊บสินค้ากัญชาของต่างประเทศจะทะลักเข้ามาในประเทศไทยทันทีอันนี้เกิดเป็นเรื่องจริงนะครับ ฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นนายกก็หนักใจจะใช้ม.44 ก็ยากนะฮะเพราะมันมีกระทบมากไอ้ต้นไม้ต้นเดียวไอ้พืชวัชพืชที่เราลืมกันมาเป็นร้อยปีจะมีมูลค่าและมีเรื่องราวมากมายนะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นในฐานะผู้ป่วยไงอยู่ในฝั่งของแพทย์แผนไทยอยู่ในกลุ่มเกษตรกรที่สนับสนุนให้ประเทศได้ปลูกนะฮะเพื่อผลักดันแต่คันนี้ก็ต้องต่อสู้กันแล้วไม่มีการเลือกตั้งด้วยโอ้มันพัวพันกันเละเทะแล้วอ่ะเพราะไอ้เรื่องกัญชาเนี่ย นั่นแหละก็วันนี้ก็เลยมาถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้ให้ฟังนะฮะบรรยากาศก็เหมือนเดิมดูสักนิดป่าเรานี่แหละก็มีแต่แบบนี้แหละเลี้ยงกงเลี้ยงไก่นะฮะเพื่อให้ประเทศแบบไงอ่ะเราก็อยากจะมีเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ก็ทำได้แค่นี้แล้วรอดูกันต่อไปรอชมกันต่อไปรอข่าวกันต่อไปปลูกกันเข้าไปเยอะๆทั้งประเทศนะฮะเกษตรกรเขาปลูกกันนะฮะในกระทรวงสภาเกษตรปลูกกันไม่ว่าจะยังไงแต่ข่าวแม่งก็ยังมีแบบมาโจมตีกันเล็กๆน้อยๆแต่ตามนั้นแหละไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้มันเกิดขอให้กัญชาผ่านแล้วกันนะฮะก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะโอเคสวัสดีครับ